การถวายข้าวพระพุทธพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าทรงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวถึงอานิสงส์ถวายข้าวพระพุทธรูปไว้ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม4ไว้ดังนี้ผู้ถามกระผมไม่กล้าถวายข้าวพระพุทธถวายผลไม้แทนได้ไหมครับหลวงพ่อถ้าบังเอิญชาตินี้ไปนิพพานไม่ได้ชาติหน้ามีแต่ลูกไม้กินผู้ถามอย่างนั้นถวายข้าวด้วยดีกว่าครับแต่บางทียังถวายไม่เสร็จเลยแมวกินเสียก่อนแล้วอย่างนี้จะว่ายังไงครับหลวงพ่อหลวงพ่ออ๋อนั่นเป็นลูกศิษย์พระลูกศิษย์พระมีทั้งแมวมีทั้งหนูมีทั้งมดมีทั้งจิ้งจกนั่นลูกศิษย์ของท่านนะผู้ถามอ๋อต้องให้โอกาสเขาบ้างนะหลวงพ่อใช่เรานี่ไปแย่งเขากินนะแต่ความจริงการถวายข้าวพระจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นลูกไม้ก็ตามพระพุทธรูปท่านไม่ได้ฉันแต่เป็นการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นกรรมฐานเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐานสูงมากไม่ใช่ต่ำถ้าเวลาเราถวายบางทีเราควบทั้งสามเลยทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เขาว่าอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังแล้วก็ลงท้ายด้วยพุทธสะธรรมสะสังฆสะใช่ไหมที่ลงท้ายนี้เป็นทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติถือว่าเป็นกรรมฐานและถือว่าเป็นฌานด้วยเพราะจิตเราห่วงอยู่เสมอว่าวันพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรถวายตัวคิดตัวนี้เป็นฌานก็ทรงตัวอันนี้เป็นการปฏิบัติกรรมฐานในพุทธานุสติกรรมฐานโดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นทุกคนทุกวันควรจะถวายข้าวพระและกับข้าวมากๆอย่าใช้ถ้วยเล็กๆนะถ้วยโตๆมีกับประเภทไหนที่เราชอบใจมากก็บอกนี่เอาถวายพระพุทธกับคนอื่นไว้ผู้ถามทีนี้ญาติโยมเอาถ้วยตะไลเล็กๆถวายละครับหลวงพ่ออันนี้ไม่เป็นไรอยู่ที่จิตใจจิตตั้งใจจะถวายตัวที่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์ตัวนี้สำคัญเป็นฌานผู้ถามคือคงคิดว่าองค์หล่อท่านเล็กๆก็เลยถวายข้าวถ้วยเล็กถ้าถ้วยใหญ่กลัวจะตกใจดีไม่ดีหล่นไปในขันน้ำไหว้ไม่ได้ตายเดี๋ยวพระพุทธรูปตายเลยต้องเอาถ้วยเล็กๆหลวงพ่อเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญสำคัญที่นึกอยู่เสมอว่าตอนเช้าเราจะถวายข้าวพระพุทธรูปตัวนี้สำคัญมากการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อถึงเวลาจิตมันคิดก็เป็นฌานฌานังแปลว่าการเพ่งตัวเพ่งนี้ตัวตั้งใจถ้านึกถึงพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นธรรมานุสติด้วยสังฆานุสติด้วยถ้าทำอย่างนี้เสมอๆตายแล้วตกนรกไม่เป็นผู้ถามถวายข้าวพระพุทธรูปกับถวายข้าวพระสงฆ์อย่างไหนอานิสงส์มากกว่ากันคะหลวงพ่อการถวายข้าวพระพุทธรูปถ้าเป็นเจตนาเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานตั้งใจถวายพระสงฆ์และตั้งใจถวายจริงๆเป็นวัตถุทานด้วยเป็นสังฆานุสติกรรมฐานด้วยแต่อย่าลืมว่าถวายแก่พระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากกว่าถวายพระสงฆ์เยอะแต่ว่าเวลานี้ถ้าไม่ถวายพระสงฆ์เกิดไปชาติหน้าอดข้าวเดี๋ยวหนูเกิดไปชาติหน้าถ้าพูดเขาไม่ให้กินต้องนั่งเฉยๆเดี๋ยวเขาก็ให้กินผู้ถามหัวเราะหลวงพ่อถ
ถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเฉยๆยังไม่ถือเป็นทานเราจะมีทรัพย์สินมีเสื้อสวมมีผ้านุ่งมีบ้านอยู่นั่นเป็นอานิสงส์ของทานการให้ถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าจัดเป็นพุทธบูชาเฉยๆนึกถึงความดีของท่านไม่ถือว่าเป็นทานอานิสงส์ได้คนละอย่างพุทธบูชามหาเตชะวันโตการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชมีอำนาจมากนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมีรัศมีกายสว่างสวยมากเทวดาหรือพรหมนี่เขาไม่ดูเครื่องแต่งตัวเขาดูแสงสว่างออกจากกายธรรมบูชามหาปัญโยการบูชาพระธรรมมีปัญญามากคือใคร่ครวญในพระธรรมจนเกิดปัญญาจิตเป็นสมาธิสังฆบูชามหาโภคะวโหสงเคราะห์พระสงฆ์เกิดไปรวยมากเพราะเราใช้วัตถุเป็นเครื่องหมายอานิสงส์ต่างกันแต่ต้องทำสามอย่างไม่งั้นหลวงพ่ออดผู้ถามหัวเราะหลังเพลก็ถวายได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ถือเป็นการบูชานะไม่ใช่ถวายทานไม่จำกัดเวลานะผู้ถามจัดอาหารไปเลี้ยงพระที่วัดและได้จัดอาหารถวายพระพุทธรูปลาแล้วก็เอาให้ลูกกินรวมทั้งครอบครัวด้วยเอามากินที่บ้านจะมีบาปหรือไม่คะหลวงพ่อชักสงสัยนะความจริงถวายพระพุทธรูปแล้วอย่าเอามาดีกว่าเวลาที่วางไปแล้วเรากล่าวเป็นสังฆทานนี่ใช่ไหมที่หลังถวายพระพุทธรูปที่บ้านดีกว่าไม่มีเรื่องดีหรือว่าถ้าถวายพระพุทธรูปแล้วก็เก็บถวายพระในตอนเพลจะได้อานิสงส์อีกผู้ถามที่บ้านหนูทำบุญบ้านนิมนต์พระ9องค์แล้วถวายข้าวพระพุทธด้วยเสร็จแล้วก็เอามาทานจะได้ไหมคะหลวงพ่อสาธุที่หลังอย่าทำก็แล้วกันนะผู้ถามต้องชำระหนี้สงฆ์ใช่ไหมคะหลวงพ่อพระยาโยมท่านตอบว่าหมิ่นไปท่านบอกว่าควรจะถวายพระเอาไปวัดผู้ถามแล้วในเวลาเพลแล้วเล่าคะหลวงพ่อเพลแล้วก็เป็นเรื่องของพระไปถ้าถวายพระแล้วท่านไม่เอาก็ใช้ได้เลยผู้ถามเอาหญ้าที่วัดไปทำยาที่บ้านจะเป็นอะไรไหมคะหลวงพ่อไม่เป็นไรเจ้าของพระศาสนาบอกเองนะพระก็สงเคราะห์คนได้เหมือนกันผู้ถามถ้าชำระหนี้สงฆ์แทนคนอื่นได้ไหมคะคือพี่ชายหนูบวชแล้วพ่อสึกก็เอาของวัดมาบ้านหลวงพ่อตอนที่ชำระให้เขารู้ไหมผู้ถามก็ไม่ทราบค่ะคือหนูจ่ายแทนแล้วไปบอกเขาได้ไหมคะหลวงพ่อได้เลยต้องให้เขารู้ด้วยนะผู้ถามกราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพลูกมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับของใส่บาตรหลายประการวันหนึ่งแม่ทำกับข้าวเสร็จก็ใส่บาตรแต่ไม่บอกลูกลูกก็เลยกินก่อนพระวันที่สองแม่แบ่งไว้ถวายพระลูกไม่รู้นึกว่าแบ่งให้หนูหนูก็เลยกินไปอีกแม่เจียวจ้าวเป็นการใหญ่หาว่ากินก่อนพระก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอยากจะขอโทษแม่จะให้อภัยหรือเปล่าเจ้าคะเพราะไม่รู้และไม่ได้เจตนาหลวงพ่อไม่เจตนามันกินยังไงนะต้องหลับกินไม่เจตนาเราก็หาของมาแทนสิไม่มีอะไรพระท่านไม่ได้ว่าแม่จะได้ไม่สะดุดใจกินอะไรเข้าไปบ้างจำได้ไหมไปซื้อของอย่างนั้นมาให้แม่เพื่อถวายพระหมดเรื่องกันแม่จะได้ถวายพระต่อไป